โอ้ยเยอะเยอะอะไรเนี่ยอ้าวไม่เต็มขวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทำเองกินเองและครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วครับผมเมนูที่จะทำในวันนี้ก็คือเอสสีลุงครับผมสิ่งที่เราต้องมีก็คือขวดเอสโคล่าครับผมถามว่าได้สปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ครับผมรออยู่นะครับผมแล้วนะครับไปที่เราต้องมีครับก็น้ำสไปซ์ครับผมผงวุ้นแล้วก็สีผสมอาหารแล้วแต่คุณอยากได้ลุงสีอะไรเลยครับก็ซื้อมาเอามาใช้ตามนั้นครับผมจะบอกว่าสปอนเซอร์รายการทำเองคิดเองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีครับทำคลิปทีคนดูเป็นล้านจริงแต่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมอ่ะเปิดก่อนเลยครับแล้วน้ำนี่เดี๋ยวน้ำเราใส่กระติกไว้ผมเราใส่กระติกไว้ฮะกินไหมเราใส่กระติกไว้ก่อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ล้างยังไม่ล้างเหรอยังไม่ล้างวันนี้กะไว้กินด้วยเก็บไว้ทายใจเย็นหำจากนั้นนะผมให้ทำงานแกะหาโลโก้ออกครับผมแปะไว้ก่อนครับกรีดขวดแนวข้างครับผมเด็กครับอย่ากรีดเองครับให้ผู้ปกครองมาช่วยกรีดนะครับผมมันจะบาดมืออ่าโอเคพอกรีดไปอย่างนี้ครับแปะไว้เหมือนเดิมไม่ให้น้ำมันรั่วนะครับผมเหตุผลที่ต้องติดครับเพราะว่าให้มันแกะง่ายๆครับอันนี้สำคัญมากครับถ้ามันรูรั่วมันจะซึมนะครับเช็คโดยการเป่าครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับผมตั้งเตาครับผมไฟอ่อนๆพอนะไฟอ่อนๆใส่แป๊บซี่เข้าไปครับผมไฟอ่ะไฟโอ้สไปซ์เหรออ่าเดือดเลยอ่ะฟองขึ้นเลยซอสใส่เข้าไปถามว่าทำไมต้องตั้งไฟอ่อนๆครับเพื่อครับเราจะทำการเอาวุ้นนะครับไปละลายถ้ามันเย็นครับมันจะไม่ละลายครับแต่ถ้าสมมุติมันอุ่นหรือมันร้อนเนี่ยมันก็จะละลายง่ายนะครับผมวุ้นปัญหาทำอะไรได้หลายอย่างได้ครับข้อดีของมันนะครับก็สามารถคมล็อกถูกสถานการณ์ครับบางคนอาจจะเอ้ยเป็นเชฟจริงปะเนี่ยเอาฟันกัดจริงๆมันเขาสอนมาจากหลักสูตรฝรั่งเศสนะครับก็คือใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวให้มากสุดฟังเขาสอนนี้ครับฟังคนนะเวฟฟอร์มมันขึ้นอย่างนี้ครับผมหนึ่งปฏิกิริยาอยู่สองครับผมสามช้อนครับผมสี่ช้อนครับผมโว้ยโว้ยเยอะเยอะเยอะอะไรเนี่ยก็กินใส่ชามไงไม่ได้เรียกร้องเลยต่อไปช้อนที่ห้าครับผมอ่ะอยากให้ผมใส่ช้อนที่หกไหมครับอยากให้ผมใส่ช้อนที่หกกดไลค์ครับกดไลค์ยังครับถ้ากดไลค์แล้วผมจะใส่ช้อนที่หกแล้วนะครับนี่สรุปใส่หกช้อนครับผมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับหรืออยากได้ช้อนที่เจ็ดอยากได้ช้อนที่7อ๋อพอแล้วครับผมประมาณ6ช้อนทำไมไม่ใส่เยอะครับถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปนะครับชิมดูหน่อยไหมแซ่บนะโอเคต่อไปให้ทำการเอาน้ำครับที่เราตั้งไว้มาเทใส่ครับมีถ้วยเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นครับผมประมาณ5สีครับผมทำ5สีขั้นตอนต่อไปใส่สีผสมอาหารเข้าไปครับผมใส่ลงไปสีชมพูครับสีเหลืองครับผมการทำอาหารครับความสะอาดมาเป็นที่หนึ่งนะครับผมล้างมือเองพี่ทำไปล้างไปครับค่อยๆทำไปแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับสีเขียวอ่อนถ้าใส่เยอะมันจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมเขียวเข้มครับใส่น้อยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนไม่ต่างกันเลยครับผมก็เขียวเหมือนกันนั่นแหละครับขั้นตอนต่อมาครับล้างมือครับผมนี่ครับต่อไปครับขั้นตอนสำคัญครับผมให้ทำการหาหม้อครับที่เหมาะสมครับที่มีในบ้านแต่เราก็มีหม้อนี้ครับใส่น้ำแข็งลงไปครับผมคือเราจะทำการหล่อเย็นให้มันครับผมเนี่ยเราก็ต้องทำการทำให้มันเย็นเราจะเติมน้ำเข้าไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการเติมครับผมสีแดงโอเคสีแดงลงไปแล้วครับผมนะก็รอให้มันแข็งครับผมสำหรับวุ้นที่เหลือนะครับผมเราก็ค่อยๆคนอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนนะครับแต่ผมลืมบอกครับผมมีทีเด็ดครับผมนี่เลยอันนี้คือวุ้นมะพร้าวครับผมวุ้นมะพร้าวเพื่อเสริมความอร่อยนะครับเวลากัดไปโดนจะรู้สึกแบบฟินเอาใส่ตามความปรารถนาเลยครับอยากกินเยอะก็ใส่เยอะครับอยากกินน้อยก็ใส่น้อยครับแซ่บอยากกินใช่ไหมแฮ่เอ้ารอนานแล้วรอพี่ชวนเลยเลยรอพี่ชวนเลยชวนเลยเราไม่ต้องทำแล้วพี่แช่ทิ้งไว้ครับประมาณ10นาทีและสีต่อไปครับคือสีเหลืองครับผมจะใส่สีเหลืองเข้าไปครับเป็นชั้นไหมพี่ถามว่าเป็นชั้นหรือเปล่าผมไม่ได้อยู่ครับรอก่อนครับผมรอเราก็จะใส่บุญเข้าไปครับ
ระหว่างเรารอสีเหลืองครับดูครับมีแฟนคลับตัวน้อยนั่งดูอยู่ขอบคุณค่ะรีบแบนรีบแบนเอาไม่เอารวยแล้วนี่ให้คุณแม่ให้เลยครับผมครับขอบคุณครับผมชื่อน้องอะไรครับผมน้องพอเพียงค่ะน้องพอเพียงชอบพี่บี้มากเลยต้องดูก่อนนอนทุกคืนไม่ดูไม่ดูขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับใส่สีเขียวลงไปตันมันเริ่มแข็งงามันก็เลยต้องช่วยกระทุ้งด้วยโอเคสีเขียวเสร็จแล้วครับผมโอ้ผสมกันเลยโอ้ยถลอกครับสีชมพูครับสวยงามเยี่ยมมากดูต่อไปสีเขียวครับผมอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนสีสุดท้ายแล้วครับผมแหวกอ้าวไม่เต็มขวดเฮ้ยตอนเตรียมมันก็เยอะดิไม่เต็มขวดวะเจ้าหาไม่มีน้ำอะไรเนี่ยเอานี้แล้วกันครับผมน้ำสดชื่นครับผมเป็นสับปะรดผสมมะม่วงเหมือนเดิมครับผมในเมื่อมันไม่พอเราก็มาทำให้มันพอครับหรือว่าน้ำเพิ่มครับนี่ขั้นตอนเดิมเป๊ะนะครับได้แล้วครับผมเราก็ทำการเอามันลงใส่ในถ้วยไว้นี่เก็บไว้ครับผมและสีสุดท้ายของเราครับผมคือสีเหลืองครับเต็มไหม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 เต็มเกือบเต็มโอ้พระเจ้าอ๋อเรามีสูตรเพื่อให้เต็มเราต้องใส่วุ้นนี่พอดีแน่นอนใส่ให้มันจนเต็มเอาทำไมต้องเต็มเพราะว่าเวลาปิดฝามันจะสวยครับล้นแล้วพี่นี่แหละเราทำการปิดฝาครับผมจากนั้นก็เอาไปเข้าตู้เย็นแล้วรอมันแข็งครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วครับผมปิดไว้เดี๋ยวเรามารอดูกันครับโอเคครับได้เวลาสมควรแล้วครับผมเปิดครับว้ามาแล้วครับผมนี่แหละครับผลงานของเราครับผมแข็งไหมอุ้ยแข็ง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 หวังว่ามันคงไม่ทะลักออกมาตอนนี้นะครับผมต้องแกะอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้แตกนะครับผมต้องระวังครับโอ้โหสวยแล้วนะอุ้ยมันคมพี่มันปาดอ่ะอุ้ยมันขาดมันคมเมื่อกี้ครับอ้าวนี่ครับผมที่เราเก็บไว้ครับเรามาแปะครับผมนี่โอ้โหนี่แหละครับยังไม่เสร็จครับถ้าเสร็จมันต้องเอามาใส่อย่างงี้เสร็จแล้วครับผมกับเอฟสีลุงสไตล์ทำเองกินเองครับโหดูมันช่างน่ากินมากครับผมมีหลากหลายสีก็สามารถน้องๆก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับผมแต่ขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปให้เพื่อนๆกินกันครับผมเอ้าไปเลยเฮ้ยเอฟซีลุงครับผมพี่แอร์ครับผมอะไรเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติกับเชฟบี้ครับเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวหันพี่แอร์กินพี่แอร์ชอบสีอะไรครับพี่แอร์ชอบสีแดงใช่ไหมครับเฮ้ยมีไอ้แฟนออกมาทีเด็ดขอหมุนเชฟอุ้ยนี่อันนี้อร่อยมึงเอาเลยมึงเลยอร่อยไหมครับมันเป็นสีย้อมผ้ากินไม่ได้เดี๋ยวไม่โชว์เฉยกินได้เฮ้ยบอลไปไหนหนีกลับเลยโอ้กินน้ำมันกินน้ำมันอร่อยไหมอร่อยครับยิ้มหน่อย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 กินครับผมเห็นไหมครับน่าอยู่แล้วทำยากตูนมะพร้าวอ๋อซื้อมาใส่เลยไม่ได้ทำอะไรถ้าจะทำเอสสีลุงนะครับผมแนะนำให้ใส่วุ้นมะพร้าวเยอะๆครับมันจะอร่อยเขาบอกว่าถ้ากินอันนี้นะกินแล้วจะเต้นเก่งเชื่อไหมเชื่อเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่เชื่อสิฮึสีแดงสีแดงกินแล้วเต้นเก่งเลยเอาลองดูดิสามสี่สองหนึ่งสามสองสองเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อเอาลองดูเต้นสองหนึ่งสามสองสองเฮ้ยแม่งวุ้นมาตันเอาเนี่ยจริงเหรอไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับทำเองกินเองใน EP หน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆอันนี้อะไรวุ้นเผาโคตรหนาโอ้ยอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย